ายการ TG Society อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับนิวเช่นเคยนิวก็มีสินค้าใหม่นะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ Samsung Galaxy S10 Series นั่นเองนะคะที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานวันนี้นะคะเราอยู่กับ Samsung Galaxy S10 Plus นะคะแล้วก็มีกล่องแปลกตาตรงหน้านิว2กล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปไล่ดูดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูจากกล่องที่ได้มาก่อนเลยนะคะตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะเป็นกล่องพิเศษจากรอบ Blind Booking นั่นเองนะคะตัวนี้เราได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันรับเครื่องจาก Blind Booking วันแรกด้วยเราบอกแล้วนะคะเราแนะนำแล้วว่าให้จองรอบ Blind นะคะจะได้ของแถมพิเศษแล้วก็ได้รับเครื่องก่อนใครเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครจองไม่ทันจริงนะคะตอนนี้มีจองที่หน้าร้านทุกสาขาด้วยแล้วก็จองออนไลน์ด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะนิวบอกแล้วว่ารอบ Blind มีความพิเศษยังไงนะคะนี่เลยนะคะกล่องของเขานะคะนี่เดี๋ยวขอดูกล่องก่อนนะคะตัวนี้เป็น Galaxy Watch เนาะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้บอกมาเลยว่าเก๋มากนะคะกล่องของเขานี่ตึ๊ด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 เป็นไงนี่เหมือนกับในรีวิวที่เขาอัพลงโซเชียลต่างๆนะคะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นเองนะคะตัวนี้เก๋มากนะคะโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะเป็นเพียงแค่กล่องกระดาษแล้วก็อะคริลิกนั่นเองแต่เขาใช้นี่แบบนี้นะคะเขาใช้การซ้อนทับของสีขาวแล้วก็สีดำนะคะทำให้เห็นเป็นหลายมิติแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ปึ๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะได้จากรอบลายนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นอะคริลิกนั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกล่องของเขานะคะอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยอะไรมั่วๆไปหน่อยนะคะแต่ก็เก๋ดีนะคะเดี๋ยวแกะดูเลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องด้านนอกนะคะโอเคมาถึงกล่องด้านในแล้วนะคะ Samsung Galaxy S10 นั่นเองเปิดแบบนี้เปิดออกมานะคะดูเหมือนของใหม่นะคะแต่จริงๆเราแกะไปแล้วแหละมาใส่มาดูอีกรอบนะคะว่าใส่ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่เลยนะคะที่บอกว่าเป็นกล่องพิเศษนะคะถ้าเป็นวันรับเครื่องจริงๆวันที่6มีนาเนี้ยจะไม่ได้กล่องแบบนี้นะคะเพราะว่านี่เขาใส่ Wireless Battery Pack มาให้ด้วยนะคะตัวนี้แถมเฉพาะ 1,000 ท่านแรกนะคะที่มารับเครื่องในวันที่รับเครื่องจากรอบลายนั่นเองค่ะอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเรามาที่กล่องของ S10 เลยนะคะตอนนี้ที่อยู่ในมือของเราก็คือ S10 Plus นั่นเองค่ะนี่นะคะตัวกล่อง S10 Plus นะคะแล้วก็มีด้านหลังนะคะก็บอกอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวเปิดออกมาดูเลยโอเคเราเจอตัวเครื่องแล้วนะคะเหมือนเครื่องจะเป็นเครื่องใหม่นะคะแต่จริงๆเราใส่เคสไปแล้วเรียบร้อยนะคะในกล่องเนี่ยให้เคสมานะคะเป็นเคสใสแบบนี้นะคะนี่เป็นเคสใสแบบนี้นะคะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเครื่องมีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็นี่เลยนะคะให้หูฟังจาก AKG มานะคะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จนั่นเองนะคะส่วนอะแดปเตอร์สายชาร์จหูฟังเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะจากในกล่องถัดมานะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็น Wireless Battery Pack นะคะตัวนี้นะคะเป็น Wireless Charger ที่นี่นะคะเป็น Fast Charge ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แปะลงไปเนี่ยชาร์จได้เลยเปิดเครื่องแป๊บนึงนะคะแปะปุ๊บชาร์จได้เลยนะคะไม่ต้องพกสายชาร์จแล้วนะคะเพียงแค่มี power bank ตัวนี้นะคะแปะลงไปเสร็จปุ๊บก็ชาร์จได้เลยนะคะหรือเครื่องไหนที่ยังไม่รองรับ QI นะคะก็สามารถเสียบชาร์จได้เหมือนเดิมนะคะจากนี้เลยนะคะดีมากๆและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณจะได้ก็คือ Galaxy Watch ตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่น46นะคะเปิดออกมาปุ๊บนี่ก็เจอเป็นนาฬิกาตัวนี้เลยนะคะสีดำนะคะส่วนในกล่องนะคะมีอะไรบ้างนะคะเปิดมาปุ๊บโอเคก็มีคู่มือนะคะคู่มือแล้วก็ตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะคะฝั่งนี้นะคะก็เป็นสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์นั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของแถมและของที่คุณจะได้ในกล่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของเราเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือ Samsung Galaxy S10 Plus นั่นเองค่ะมาพูดถึงพระเอกของเรากันเลยนะคะตัวนี้ก็คือ Samsung Galaxy S10 Plus นั่นเองค่ะที่นิวถืออยู่นะคะก็เป็นสี Prism White นั่นเองนะคะไม่ใช่สีขาวล้วนแต่ตัวนี้นะคะสามารถเล่นสีได้ด้วยนะคะเหมือนตัว Prism ตอนเด็กๆที่เราเคยเรียนจากอาจารย์มานะคะตัวนี้ก็เป็นสีแบบนั้นเลยนะคะเป็นการสะท้อนแสงเล่นแสงอีกแบบนึงเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆนะคะตัวนี้นะคะนิวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าเขามีความแตกต่างจาก
S8 แล้วก็ S9 ไปเลยนะคะคือแตกต่างไปเลยนะคะตัวนี้ S10 มาใหม่แล้วนะคะดูจากด้านหลังกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็มีกล้องถึง3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะคะหลายคนสงสัยว่ามันหายไปไหนนะคะนี่เลยนะคะพี่กลับมาอ้าวก็ไม่เจอเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะเขาก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเป็น19:9แล้วนะคะโดยที่19:9แต่ไม่มีติ่งน็อตด้านบนทำได้ยังไงนะคะนี่เลยเฉลยแล้วนะคะเขามีการเจาะหน้าจอนะคะโดยฝังเป็นกล้อง2ตัวเข้าไปด้วยนะคะนี่แบบนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆนะคะตัวนี้เรียกว่า Infinity O Display นั่นเองค่ะก็เพิ่มตัว O เข้าไปตรงนี้นิดหน่อยนะคะก็เป็นความแตกต่างนะคะที่ใหม่มากๆของ Samsung นะคะและกระจกนะคะของหน้าจอนะคะก็เป็น Corning Gorilla Glass 6แล้วนะคะแต่ด้านหลังก็เป็น Corning Gorilla Glass 5นั่นเองค่ะและความพิเศษของหน้าจอของ Samsung Galaxy S10 Plus นะคะเขาเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกเลยนะคะที่มีหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED นั่นเองนะคะให้ความสมจริงของภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอเทียบได้เท่ากับทีวีระดับไฮเอ็นเลยทีเดียวนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบดูเป็นภาพขาวดำนะคะตัวนี้เขามีคอนทราสต์ถึง1:2 ล้านด้วยนะคะทำให้เห็นภาพเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยนะคะจากตัวอย่างก็เป็นสีสันสมจริงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วมาพูดถึงความปลอดภัยของ Samsung Galaxy S10 Plus กันเลยนะคะตัวนี้นะคะมีความปลอดภัยระดับตู้นิรภัยเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะสามารถปลดล็อกได้3วิธีนะคะก็คือปลดล็อกด้วยพินนะคะปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าแล้วก็ปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคะเป็น Ultra Sonic Fingerprint นั่นเองนะคะที่เขาฝังไว้ภายใต้จอตัวนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Samsung เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ลองสแกนให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงง่ายมากๆนะคะคือไม่ต้องกดตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะคะปิดไปเลยแล้วก็สแกนลงไปเลยแบบนี้ถือว่าทำได้ดีนะคะโดยที่ Ultra Sonic คืออะไรนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีจากคลื่นนั่นเองนะคะเข้ามาช่วยแบบนี้นะคะหรือสแกนใบหน้าก็เร็วเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะดูจากภายนอกกันไปแล้วนะคะหลายคนอยากรู้แล้วแหละว่าข้างในเนี่ยเขาจะแรงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพบกับพี่ทีได้เลยในช่วง TGTech ค่ะขอบคุณน้องนิวมากนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับทีครั้งนึงในช่วงของ TGTech นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราอยู่กับการรอคอยของทุกๆคนนะฮะสำหรับ Samsung Galaxy S10 Series นั่นเองนะฮะและตอนนี้ที่ถืออยู่ในมือของทีก็จะเป็น Samsung Galaxy S10 Plus นะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะของเจ้า Samsung Galaxy S10 Plus กันดีกว่านะฮะว่าเจ้า Samsung Galaxy S10 Plus เนี่ยเขาอัดสเปคมาให้ขนาดไหนนะครับผมง่ายๆฮะสำหรับเจ้า Samsung Galaxy S10 Plus นะครับพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะพูดกันง่ายๆเลยเขาสามารถนะฮะใช้งานได้นานนะครับสูงสุดถึง24 ชั่วโมงนะฮะพร้อมกับหน่วยประมวลผลแบบใหม่ที่เรียกได้ว่าเร็วแรงและส่งพลังมากๆนะครับผมอัดมาให้เต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแรมและลอมนะครับพร้อมกับนะฮะเทคโนโลยีเครือข่ายแบบใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยนะฮะว่าเจ้า Samsung Galaxy S10 Plus นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับผมให้แบตเตอรี่มาสูงสุดถึง 4,100 มิลลิแอมป์นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยทาง Samsung เขาเคลมไว้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีระบบการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีมากขึ้นพร้อมกับโหมดนะฮะหรือว่าตัวฟังก์ชันการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะใช้เป็นระบบ AI เข้ามาควบคุมนะครับซึ่งจะทำให้การทำงานนะครับของแบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัว AI เนี่ยเขาจะทำการเลือกแอปพลิเคชันนะครับที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดนะครับขึ้นมาให้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะทำการปิดตัวระบบโปรแกรมไม่ให้ทำการรันอยู่ในการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองนี่นะฮะก็จะให้ดูเลยนะครับว่าในการใช้งานของคุณนะครับแต่ละเครื่องนะฮะ
มีการใช้งานอะไรไปบ้างในแต่ละวันนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับหรือว่าตัว performance นะครับของเจ้า Samsung Galaxy S10 Plus นะอันนี้ขอพูดรวมเลยนะครับเพราะว่า Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะฮะเขาใช้เทคโนโลยีนะครับผมตัวชิปเซตเดียวกันนั่นก็คือ Exynos 9820นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะพัฒนานะครับตัว CPU ให้เร็วกว่าเดิม 21% และ GPU เร็วกว่าเดิมถึง 37% นะครับ performance โดยรวมถ้าเทียบกับของเก่านะฮะให้มา performance ดีกว่านะฮะ 15% เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปดูคะแนนจาก AnTuTu นะครับผมตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 300,000 นะครับ 42,072 คะแนนนะฮะถือว่าอันดับต้นๆเลยนะตอนนี้สำหรับ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับและที่สำคัญนะฮะสำหรับ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะครับเขาได้ไปทำการนะฮะคอนแทคกับ Unity นะครับที่เป็นค่ายผลิตเกมนั่นเองนะฮะที่เขาจะพัฒนาตัว engine นะครับถ้าใครเล่นเกมนะของค่าย Unity เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้นถึง 10% เลยทีเดียวนะฮะก็ต้องไปลองเล่นเกมดูนะของค่าย Unity นะครับผมว่า performance จะดีขนาดไหนนะครับผมมาพูดถึงหน่วยความจำกันบ้างนะครับเจ้า Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะครับผมรุ่นที่จำหน่ายอยู่นะฮะก็จะรองรับนะครับผมตัว RAM นะครับให้มาสูงสุดถึง8 GB นะครับแล้วก็ตัว ROM ให้มาอยู่ที่128 GB นะครับผมและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของเจ้า Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะครับผมเขายังมีโหมดพิเศษนะครับก็จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่า Wireless Power Share นั่นเองนะครับซึ่งโหมดตัวนี้เนี่ยนะฮะจะแปลงนะครับผมด้านหลังนะฮะหรือว่าตัวแบตเตอรี่นะครับผมของ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะครับเป็นตัวไวเลสให้ด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะมีแผงนะฮะที่เขาบอกไว้จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวไวเลสชาร์เจอร์ไว้อยู่ด้านหลังของเจ้า Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus ด้วยนะครับสามารถแชร์ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับที่รองรับ QI นะครับผมนี่เลยนะครับแบบนี้นะฮะและนอกจากนี้นะครับผมสำหรับ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะครับยังอัดเทคโนโลยีในเรื่องของตัวกล้องเข้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่กล้องหน้านะฮะที่เขาเป็นแบบ Duo Pixel ให้นะครับจะเห็นข้อแตกต่างนะครับผมอยู่แค่เล็กๆ เท่านั้นเองก็คือ Samsung Galaxy S10 Plus นะครับผมจะเป็นแบบ2กล้องนะฮะความละเอียดอยู่ที่10ล้านบวก8ล้านพิกเซลส่วน Samsung Galaxy S10 นะครับผมจะเป็นกล้องตัวเดียวนะฮะความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมจะเป็นกล้องแบบ3ตัวนะครับทั้ง S10 และ S10 Plus เลยนะครับจะประกอบไปด้วยนะฮะเลนเทเลนะครับผมความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็เลนไวด์นะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนอัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูคลิปแบบเต็มๆในเรื่องของตัวกล้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของเจ้า Samsung Galaxy S10 Plus กันก่อนนะครับผมว่าจะลื่นไหลขนาดไหนนะครับเอาแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะก็มาทดสอบนะครับผมในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับการทำงานของเจ้า Exynos 9820นะฮะที่เป็นชิปเซตของ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus นะฮะซึ่งการเล่นเกมนะครับสำหรับกล้องด้านหน้านะครับเท่าที่สังเกตก็อย่างนี้นะฮะคือจะโดนคุมดำไปนะครับก็ไม่ไปบดบังนะครับผมจอภาพให้ลำคาญตานะฮะส่วนการเล่นเกมอันนี้ไม่ต้องบอกเลยนะฮะดูภาพได้เลยนะครับคือลื่นๆเลยนะครับต้องบอกนะฮะว่าตอนนี้ Samsung Galaxy S10 นะและ S10 Plus นี่เขากลับมาทวงบัลลังก์นะฮะแฟลกชิปคิลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือจะบอกเป็นอีกสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งเรือธงอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่บอกได้เลยว่าการเล่นเกมนี่ลื่นมากนะฮะอันนี้คุณผู้ชมสังเกตได้จากจอเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบ Infinity O Display นะครับก็จะทำให้การชมนะหรือว่าการเล่นเกมของคุณนั้นเนี่ยมันจะเต็มตามากขึ้นนะฮะตรงขอบด้านนี้ฮะเห็นไหมฮะก็เล็กลงนะครับโอเคนะครับผมและสำหรับนะฮะการใช้งานนะครับสำหรับ Samsung Galaxy นะครับผม S10 และ S10 Plus นะครับถือว่าสำหรับทีแล้วให้10เต็ม10เลยนะฮะสำหรับการเล่นเกมนะฮะแล้วก็จะเป็นประสิทธิภาพต่างๆนะครับผมของเจ้า Samsung Galaxy S10 เนี่ยตัวเนี้ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะสมกับการรอคอยของใครหลายๆคนนะสำหรับ Samsung Galaxy S Series นั่นเองนะครับผม
และสำหรับในส่วนของการรีวิวกล้องนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปแยกแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรารีวิวกล้องของ S10 แบบจัดเต็มให้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาพูดกันเรื่องของราคากันดีกว่านะคะสำหรับราคาของ Samsung Galaxy S10 ราคาอยู่ที่ 31,900 บาท Samsung Galaxy S10 Plus นะคะราคาอยู่ที่ 35,900 บาทและ Samsung Galaxy S10 Plus 1 TB นะคะราคาอยู่ที่ 54,900 บาทค่ะโดยทั้ง3รุ่นนะคะมีด้วยกัน3สีก็คือสี Prism Black Prism White แล้วก็ Prism Green นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนสามารถไปจองได้แล้วนะคะที่หน้าร้าน TG Phone ทุกสาขาเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะสามารถจองผ่านแอปพลิเคชัน TG Phone ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4มีนาคมนี้เลยนะคะหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะคะและคลิปนี้นะคะนิวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel TG Phone ฝากกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถ inbox เข้ามาถามพี่หมีได้ที่ Facebook Fanpage TG Phone หรือ Line @TG Phone นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นิวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ